อยู่ในช่วงรักษาแผลสดจากความรักที่เพิ่งจบลงไปสำหรับพระเอกหนุ่มทางช่องวันเจดเจดพิพัฒน์ยังต้องมาโดนซ้ำสองจากคำคนเหตุมีคอมเมนต์ชาวเน็ตกล่าวหาว่าเขาเป็นฝ่ายผิดเพราะเป็นฝ่ายนอกใจซะอย่างนั้นเกี่ยวกับเรื่องนี้หนุ่มเจดบอกไม่ขอใส่ใจมองผ่านและได้อธิบายกระแสดราม่าจากชาวเน็ตว่าส่วนตัวผมก็โล่งแหละครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้เล่าอะไรให้ใครฟังสภาพจิตใจก็ดีขึ้นครับส่วนคอมเมนต์ที่ลบๆผมมองว่าเป็นเรื่องธรรมชาติมันเป็นเรื่องที่เราควบคุมกันไม่ได้อยู่แล้วบางคนเขาอาจจะไม่เชื่อมั่นครับแต่เราก็ไม่บังคับให้เขาเชื่อในสิ่งที่เราพูดทั้งหมดไม่ได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นผมแค่ยืนยันว่าผมพูดความจริงทุกอย่างแล้วก็ทำได้แค่นั้นจริงๆเวลาเจอคอมเมนต์อะไรที่มันลบๆผมเลือกที่จะไม่ดูส่วนเรื่องที่จะกลับมาเป็นเพื่อนกันได้ไหมคงแล้วแต่เขาแล้วแต่การตัดสินใจแล้วแต่ความสบายใจของเขา